ครับผม วันนี้นะเป็นเช้าวันเสาร์นะฮะซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ก็เป็นวันพักผ่อนของใครหลายๆคนนะฮะแต่ก็วันนี้วันพักผ่อนนี่แหละก็จะเป็นวันที่ไปรีแลกซ์เลสอาร์ซีนะครับวันนี้จะพาไปดูเฮลิคอปเตอร์บังคับดีกว่าเออคือจริงๆแล้วเฮลิคอปเตอร์บังคับเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายประเภทนะเริ่มต้นกันเลยดีกว่า1เป็นบินสวยงาม2เป็นบิน 3D ก็คือบินแบบตีลังกาตีอะไรเงี้ยเล่นท่าทางแล้วก็มีเป็นแบบ F3C อีกแต่คือวันนี้พาไปดูดีกว่าพาไปดูเฮลิคอปเตอร์บังคับเนี่ยเป็นอีกประเภทหนึ่งเป็นแบบสเกลก็คือทำออกมาทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับเฮลิคอปเตอร์ที่แม่งใช้งานจริงเว้ยเออไปดีกว่าไปดีกว่านะตอนนี้ก็9โมงแล้วเขาไปมีกลุ่มอยู่ที่นู่นนะฮะที่สนามตอนนี้เราก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆไปดูนะว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันมีหลากหลายประเภทอย่างที่บอกคือไม่ไหวเป็นเฮลิคอปเตอร์บังคับเครื่องบินบังคับรถบังคับเรือบังคับเมียบังคับไม่ใช่นั่นมันอีกแบบหนึ่ง อ่ะโอเคเดี๋ยวไปดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงไปเลยครับเอ้ยเรามาถึงแล้วนี่ดูนี่ดูนี่เป็นไงแล้วเป็นไงแล้วหล่อไหมอันนี้เป็นเครื่องบินน้ำมันนะนี่ใหญ่ปะล่ะเปรียบเทียบมือเนี่ยดูใบพัดดิเปรียวอันนี้เป็นเครื่องบินน้ำมันนะนี่มาดูอีกนี่อันนี้เป็นเครื่องบินไฟฟ้านะมัสแตงอันนี้เป็นฮอร์แรปเตอร์ไปดูไซส์700เปรี้ยวนี่เป็นไงโอ้โหสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเป็นยังไงบินอะไรครับวันนี้ XL ครับเอ้ยไม่ใช่ X7 ครับ X7 ตัวนี้เหรอพี่ใช่ครับบินไปยังบินไปแล้วโอ้โหเพียบเลยเพียบสบายดีครับผมเกรดจริงๆเลยนี่ก็อย่างที่บอกไปนะวันนี้พามาที่สนามเป็นทุ่งกว้างๆนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันก็มีหลายแบบถ้าเกิดเป็นแบบกีกางแบบเนี้ยนะอันนี้เขาเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์แบบประเภท 3D นะฮะแล้วก็มีที่เป็นแบบสเกลเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูเท่จริงๆเลยเมื่อกี้น้องบอลเมื่อกี้ที่บินเนี่ยก็คือว่าเป็นคนประกอบเฮลิคอปเตอร์สเกลนะฮะซึ่งเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะอย่างบางคนเนี่ยเขาชอบแบบเฮ้ยเป็นขี้ก้างคือเอาไว้ตีลังกาเป็นฮอที่เป็นแบบเนี่ยที่มันเป็นแบบนี้นะฮะที่มันเป็นขี้ก้างแบบนี้นะฮะคือมันจะเป็นโครงคือมันทำให้รู้สึกว่า
ฮอเนี่ยมันเนี่ยฮอแบบเนี้ยคือมันจะเป็นเหมือนกับแบบว่าเป็นคาร์บอนนะครับมีส่วนผสมของคาร์บอนนะฮะซึ่งทำยังไงก็ได้ให้มันมีน้ำหนักเบานะมันก็มีเป็นแบบทั้งสองแบบอันนี้คือใช้แบบมอเตอร์นะแล้วก็ใช้แบตเตอรี่นะฮะแล้วก็มีอีกอันนึงที่สมัยก่อนเนี่ยก็คือเป็นฮอที่ใช้เครื่องยนต์นะฮะก็คือเป็นเครื่องยนต์ในโตแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนก็แบบว่าใช้งานง่ายถ้าเกิดเป็นฮอที่เป็นแบบฮอไฟฟ้านะเจ๋งดีเจ๋งดีเจ๋งดีนะพาทุกคนมาดูว่ามันมีแบบนี้ด้วยนะแล้วมันมีหลากหลายแบบก็ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินบังคับนะเดี๋ยวก็พามาดูอีกวันนี้ก็พามาดูเฮลิคอปเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นแบบทีดีนะฮะแล้วก็เป็นแบบเฮลิคอปเตอร์สเกลเดี๋ยวเราไปดูแล้วก็นี่เฮลิคอปเตอร์สเกลก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้พี่จกมีกี่ลำแล้วครับสเกลหลายลำอยู่ครับมีเยอะมีเยอะเนี่ยอุปกรณ์นะแบบนี้แบบนี้เรียกว่าสเกลอะไรครับพี่เป็นลองเรนเจอร์ครับลองเรนเจอร์ซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์โดยสารใช่ไหมพี่ใช่ใช่ก็เป็นจริงๆแล้วมันก็เป็นฮอเหมือนฮอแบบนี้ที่ก้างแบบนี้ที่เป็นทีดีแล้วก็เอามาใส่สเกลแบบนี้ซึ่งมีชุดคิดสเกลขายแยกขึ้นมาเจ๋งดีนะฮะเดี๋ยวไปดูดีกว่าประวัติของลองเรนเจอร์อันนี้นะคร่าวๆว่ามันจะเป็นยังไงนะเรามาดูสาระความรู้ของเบล206ตัวนี้นะครับผมเบล206ตัวนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อปี1962สำหรับกองทัพบกอเมริกันและยอมรับให้ประจำการในกองทัพในปี1969รหัส OH-58 โอกิวาตัวเครื่องเองได้พิสูจน์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเครื่องนี้ได้ถูกผลิตออกมาเป็นจำนวนมากโดยมีบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตรวมทั้งออกัสตาของประเทศอิตาลีเบลได้พัฒนาเครื่องรุ่นที่ใหญ่กว่าในรุ่น 206L Long Ranger คือตัวนี้นั่นเองนะครับโดยใช้เครื่องยนต์ชนิดเดียวกับรุ่น Jet Ranger 3แต่ลำตัวยาวกว่า2ฟุต1นิ้วมีประตูด้านซ้าย2ประตูและถูกส่งมอบครั้งแรกในปี1975ในปี1978ก็มีรุ่น Long Ranger 2ออกมาแต่ก็เปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ Allison 250-C28B พอในปี1981ก็มีเครื่องรุ่น206-L3 Long Ranger 3ออกมาอีกโดยใช้เครื่อง Allison 250-C30P มีกำลัง490 HP Long Ranger ตัวนี้มีนักบิน1ที่นะครับผมและสามารถรองรับผู้โดยสารถึง6ที่เลยทีเดียวบอลลำนี้ประกอบนานยังครับนานแล้วครับนานแล้วเอามาเซตครับอ๋อตอนแรกมันเป็นแบบไหนอะเป็นฮอ 3D แบบนี้นี่ฮอ 3D แบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็มันเป็นชุดคิดสเกลใช่สเกลสำเร็จรูปตัวนี้เป็นอะไรลองเรนเจอร์ใช่ไหมลองเรนเจอร์ใช่นี่ทำยากไหมตัวนี้ก็ไม่ยากมากครับมันหางตรงอ๋อหางมันตรงใช่ไหมอ๋อเป็นประเภทที่เกิดเป็นหางยกหางงอขึ้นไปอ่ะใช่ก็ยากกว่าอ๋อบินดีไหมครับลำนี้เดี๋ยวดูเลยแป๊บนึงเย้เดี๋ยวเรามาดูกันWe'll be right back.
เกลเบสิกโหแต่ก็มีเยอะนะพี่นะ พี่ผมถามนิดนึงทำไมอ่ะมันทำไมชอบถึงฮอสเกลอะครับพี่ก็มันสวยดีแล้วก็บินนิ่งๆได้แล้วก็เรียกว่าบินได้หลายมิติบางคนก็ชอบรูปลักษณ์ของมันเอกลักษณ์ของแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันจริงๆแล้วอย่างฮอสเกลกับฮอที่เป็นแบบฮอทีดีพี่จกชอบฮออะไรมากกว่ากันนะสเกลมากกว่าครับมันสวยงามแนวสวยงามสเกลสวยงามคือเน้นสมจริงเข้าไว้ใช่ไหมฮะจริงสวยงามบินช้าๆสวยๆเหมือนฮอจริงมาแอบกระซิบได้ไหมฮะว่ามีประจำการอยู่เยอะไหมฮะน่าจะ10ลำ10ลำเป็นสเกลล้วนๆเลยป่ะฮะครับผมเพราะว่าผมบินแต่สเกลอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคอลเลกชันของพี่ใช่ไหมฮะใช่ครับมีในใจไหมชอบลำไหนมากสุดครับผมก็มีพวกซีฮอคพวกแบ็คฮอคอะไรพวกเนี้ยอ๋อเป็นฮอทหารใช่ไหมใช่ใช่ครับผมแล้วก็มี EC 145 135ครับยูโรคอปเตอร์ก็มีเขาเรียกว่าอะไรรุ่นยอดฮิตก็มีหมดอะครับผมโอเคขอบคุณพี่จกมากครับผมนี่เป็นไงฮะก็ขอบคุณพี่จกมากเลยนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฮอพวกเนี้ยนะคือจริงๆหอพวกนี้คือมันจะเป็นแบบหอที่ได้รับความนิยมนะไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือคนไทยก็ตามนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าหอพวกนี้มันไปอยู่ในเฮลิคอปเตอร์ของเราถูกประกอบแล้วเนี่ยผมว่ามันทุกคนน่ะมีความรักแล้วก็หลงไหลในเสน่ห์ของมันนะฮะเขาก็จะนิยมเอาไปใช้นะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนนึงนะฮะเอามาให้ดูนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับตัว Wrong Danger ในวันนี้นะฮะต้องขอบคุณพี่จกมากๆนะฮะซึ่งเอาเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมาให้เราดูนะฮะแล้วก็ทุกคนได้ดูแล้วว่าความชอบความหลงไหลกีฬาฮ็อบบี้ของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะบางคนก็อาจจะต่อกันด้ามบางคนอาจจะเล่นวิทยุบังคับเล่นเครื่องบินอันนี้ก็เป็นเฮลิคอปเตอร์บังคับนะสำหรับตัว Wrong Danger ตัวนี้นะฮะเป็นไงฮะสวยไหมฮะความหลงไหลของคนมันไม่เหมือนกันจริงๆโอเควันนี้ไปก่อนครับผมอย่าลืมนะฮะถ้าชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปหน้านะฮะว่ามีตัวไหนนะฮะและที่สำคัญนะสเกลตัวต่อไปนี่เด็ดแน่นอนยังมีอีกหลายตัวนะฮะเพียบเลยนะฮะพร้อมกับประวัติคร่าวๆของมันนะฮะวันนี้ขอตัวก่อนครับผมสวัสดีครับ